สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่พัดมาบุกห้องค่ะมาบุกห้องพี่แหม่มนะคะซึ่งอาทิตย์หน้าพี่แหม่มจะกลับแล้วก็เลยมาเซอร์วีห้องสักหน่อยนะคะหอพี่แหม่มเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงเรียน2สาขานะคะก็คือนิชิคาโกคุกับเทนจินกะว่าซึ่งเดินไปไม่ถึง1นาทีค่ะประมาณ30วิได้เนาะเพราะมันใกล้ที่สุดเลยนะคะวันนี้พี่แหม่มจะทำอะไรนะคะพี่แหม่มผัดไทยกุ้งสดค่ะผัดไทยกุ้งสดให้กินนะคะจะดูไปได้นะนี่นะคะว้าวผัดไทยผัดไทยกุ้งค่ะอันนี้เป็นหอนี้นะคะเป็นหอของโรงเรียนโดยตรงอรุคาเดียซึ่งหอนี้เป็นหอโรงเรียนโดยตรงมีค่าอะไรบ้างคะพี่แหม่มค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตมีอะไรบ้างคะที่นี่จ่ายแต่ค่าไฟอย่างเดียวค่ะแต่น้ำฟรีและอินเทอร์เน็ตฟรีเดือนหนึ่งตกประมาณไม่เกิน 1,000 บาทไทยอ่ะฮะแต่ไม่พี่แหม่มเป็นคนประหยัดหรือเปล่าไม่หน้าร้อนก็เปิดแอร์เกือบทุกวันนะคะแล้วก็หน้าหนาวนี่เราก็เปิดฮีเตอร์หอนี้ก็แนะนำเลยนะคะก็คือสภาพภายในห้องเนี่ยถ้าถามความรู้สึกของพัทนะคะพัทก็ว่ากว้างอยู่แต่ว่าถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ได้ถึงกับใหม่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเก่าเนาะกว้างอยู่แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สรวมอยู่ในอันเดียวกันนะคะจ่ายแค่ค่าไฟใช่ไหมคะไม่มีค่าน้ำไม่มีค่าแก๊สค่ะแล้วก็มีระเบียงด้วยถัดจากระเบียงเนี่ยมันจะเป็นมองออกไปมันจะเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำเล็กๆเขาเรียกว่าแม่น้ำเทนจินซึ่งจะมีแนวซากุระยาวไปหมดเลยค่ะทุกคนทุกๆปีนี้ซากุระก็จะบานสวยมากเลยนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนตู้เสื้อผ้าเป็นบิวอินภายในตัวเลยนะคะประมาณนี้พี่แหม่มก็เก็บเตียงนะทุกคนจะเห็นเตียงไหมคะไม่ใช้เตียงค่ะนอนฟูกแบบนี้ไปเลยนะคะห้องเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีของแต่ว่าพี่แหม่มกำลังรื้อของเพื่อที่จะเคลียร์ห้องแล้วก็คืนให้กับทางโรงเรียนนะคะโอ้ใกล้เสร็จแล้วให้มันพร้อมๆค่ะขอบคุณค่ะปรุงค่ะปรุงวิวพี่มีถั่วลิสงแต่พี่ยังไม่ได้ตำอ่ะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะพี่แหม่มไหนลองใส่ลองดูก่อนลองชิมดูก่อนอาจจะไม่ต้องอิ่มแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะอร่อยมากปกตินี่เปิดครัวบ่อยป่ะคะเนี่ยก็ถ้าตัวเองเนี่ยทำอาหารไทยกินทุกวันอยู่แล้วค่ะทีนี้ถ้าน้องคนไทยถ้ามีโอกาสได้เจอก็จะชวนแล้วก็อาจจะเป็นน้องที่อยู่หอเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสได้มากินแต่วันนี้โอกาสดีคือคุณพัดไงอยากให้คุณพัดได้กินมาแบบจู่โจมเดี๋ยวพัดจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังพัดจะจำหอพี่แหม่มจำห้องไม่ได้ เสร็จแล้วก็ไปด้อมๆ มองหน้าหอแล้วทีนี้จังหวะแอบเข้ามาแบบว่ามีคนเข้าพอดีมันเป็นออโต้ล็อกก็เลยแบบพรวดเข้ามาเลยเสร็จแล้วก็มาเจอเซนเซที่เขามาตรวจห้องพี่แหม่มเนาะ เจออยู่ชั้น2ก็บอกเขาว่าห้องจันทิราสร้างเบอร์อะไรคะบอกว่าห้องจันทิราสั่งเบอร์อะไรคะเขาก็ไม่ให้เขาก็เป็นเซนเซใหม่เขาก็ไม่รู้จักพี่พัทก็นานๆที่จะเข้าโรงเรียนสักทีหนึ่งนะคะเขาก็ไม่รู้จักทีนี้เขาก็แบบว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะแต่ว่ารู้ชื่อจันทิราสั่งนะแต่แบบไม่ยอมบอกชื่อห้องด้วยนะไม่ยอมบอกเลขที่ห้องแล้วเขาพูดว่าไงคะบอกว่าเดี๋ยวเดินมาด้วยกันเดี๋ยวผมมาส่งคือจะมาให้เห็นว่ารู้จักกันนะอะไรแบบนี้ก็ความปลอดภัยของนักเรียนก็ความปลอดภัยของนักเรียนคิดดูคิดดูนะคะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะพี่แหม่มจะกลับเมื่อไหร่คะเนี่ยจะกลับอาทิตย์หน้าแล้วค่ะวันจันทร์นะคะมาเรียนเท่าไหร่คะระยะเวลา1ปีครบแล้วตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่เกียวโตได้ทำงานพิเศษบ้างไหมคะคือไม่ได้ทำค่ะอาจจะมีเป้าหมายนะว่ามาเรียนแล้วก็ตั้งใจที่จะมาศึกษาก็คือมาเที่ยวมาศึกษาสภาพแวดล้อมของญี่ปุ่นในโซนเกียวโตก็เลยไม่ได้ทำงานพิเศษก็เลยเหมือนแบบว่าเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์วัฒนธรรมอะไรไปอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะความประทับใจหรือไม่ประทับใจอะไรในญี่ปุ่นบ้างในเกียวโตที่ประสบมาแบบประสบการณ์ตรงถ้าตอบแบบว่าเรื่องไม่ประทับใจนี่แทบจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนของไทยแต่เราก็พยายามที่จะเข้าใจว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่นี่มันแตกต่างจากบ้านเรานะทีนี้เรามาแค่ปีเดียวเนี่ย
บางอย่างเนี่ยมันเป็นกฎเป็นระบบระเบียบของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามนะอย่างเรื่องง่ายที่สุดอย่างเรื่องการแยกขยะเนี่ย ถ้าคนไทยทั่วๆไปอ่ะมาอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมยากทำไมยุ่งยากแต่พอเราอยู่แล้วเราปรับตัวใช้ชีวิตเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเลยว่าทำไมญี่ปุ่นเขาถึงสามารถที่จะจัดการในเรื่องของประเทศเขาแล้วก็คนไทยจะคิดอยู่เสมอนะว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นสะอาดมากตอนนี้ก็เข้าใจเหตุผลเนาะส่วนความประทับใจอื่นๆเนี่ยเจียวโตเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะคะถ้าจะเปรียบกับจังหวัดของประเทศไทยก็น่าจะประมาณโซนภาคเหนือเช่นเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยมากใช่เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ในแง่ของสภาพแวดล้อมเนาะเพราะเป็นเมืองที่สวยนะคะมีทั้งวัดเนาะศาลเจ้าใช่ไหมคะพี่แม่ภูเขาแม่น้ำครบเลยครบเลยใช่แล้วที่ทำให้เกียวโตน่าอยู่อันนึงก็คือเรื่องของ อะไรอะอากาศเนาะอีกอันที่ชอบก็คือคนญี่ปุ่นใช้จักรยานทีเนี้ยการปั่นจักรยานไปทุกที่เป็นเรื่องที่จริงเราก็ไม่ได้เป็นคนปั่นเก่งเนาะใช่แต่พอมาอยู่ที่เนี้ยต้องปรับตัวใช่ไหมพอใช้จักรยานทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อมันดีต่อสภาพแวดล้อมมันดีต่อตัวเราแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายนี่กลับไปเมืองไทยไม่รู้จะเติมน้ำมันรถเป็นไหมโอเคสำหรับเกียวโตก็ถือว่าชอบค่ะชอบแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะกลับมา ถ้ามีโอกาสกลับมาอย่างแน่นอนนะคะ แต่ทีนี้ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่แมมกับพัทเนี่ยเราจะมีกับโรงเรียนด้วยของโรงเรียนเกียวโตมินไซนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นโครงการที่สำหรับใครที่อยากจะมาเรียนเพื่อที่อนาคตอยากทำงานดูแลผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมาได้ง่ายขึ้นอำนวยความสะดวกให้ได้นะคะอย่างโซนภาคเหนืออย่างเงี้ยอย่างพี่แบบก็เป็นอาจารย์พยาบาลเนาะก็จะมีความรู้มีเขาเรียกนะคะแหมทำงานด้านนี้มันประสบการณ์ตรงอยู่แล้วก็คือพี่แมวอาจจะให้คำปรึกษาในเบื้องต้นแล้วก็ที่เหลือก็คือพัดก็จะคอยดูแลด้วยและถ้าเกิดว่ามาอยู่เกียวโตใช่ไหมคะมาทำงานมาเรียนอยู่ที่นี่ก็จะคอยดูแลเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันนะคะว่าจะมีโครงการอะไรดีๆสำหรับคนที่อยากจะมาทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย